แล้วยังไงล่ะดอกนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนัดเด้งไปที่คูณ10เข้าให้ก่อนเลยแล้วเบ็ด10เท่านั้นแล้วบอกเลยว่าดอกนี้มีแตกโมบายเราได้เห็นซุปเปอร์เมก้าวินแล้วดอกนี้ไปจบที่ซุปเปอร์เมก้าวินที่พูดจริงๆที่ 10,000 ดอลลาร์เอ้ยโยกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรักนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เรากลับไปอยู่กับเฮียหลอกันอีกเช่นเคยกับฟอร์จูนออกกันอีกแล้วนะวิรุณนะหรือว่าพี่วัวทองพี่วัวโดของเรากันอีกเช่นเคยนะวิรุณและสำหรับวันนี้เรามากันอยู่ที่เบ็ดว่างบ500นะวิรุณนะแล้วเราจะมาแชร์ทริคสเต็ปการเล่นในการไล่เบ็ดให้ด้วยนะวิรุณนะและอย่างแรกก็คือเราไปล้างหน้าเกลือกันก่อนนะวิรุณสำหรับใครที่พกมางบน้อยนะวิรุณนะแล้วไปกันก่อนล้างหน้าเกลือที่10หมุนกับเบ็ด1แล้วดูซิว่าดอกนี้ล้างหน้าเกลือมันจะมีให้ลั่นหรือเปล่าโอ้โหแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่มีให้ลั่นเลยนะวิรุณนะสำหรับการล้างหน้าเกลือในวันนี้โอ้โหแล้วเราไปกันที่เบ็ดที่เราต้องการจะเล่นเลยนะแล้วสำหรับวันนี้เฮียพวกมันน้อยวิรุณนะไปกันที่เบ็ด5กันก่อนเลยและอย่าลืมปิดเทอร์โบนะวิรุณนะสำหรับการไล่เบ็ดที่เสร็จแล้วโอเคแล้วจ่ายมาก่อนที่ตัวส้มแบบนี้ถือว่าสวยสเต็ปการเล่นแบบนี้เราจะบอกละเอียดยิบเป็นนะวิรุณนะสเต็ปการเล่นเชิงการไหลยังไงโอกาสที่จะไหลยังไงเราบอกกันหมดและแนะนำอีกส่วนนึงก็คือช่วงเวลาการเล่นนะวิรุณนะแนะนำว่าให้ลองมาเล่นในช่วงเวลาที่เป็นโบนัสไทม์กันด้วยวิรุณเราอย่าไปรีบอย่าไปร้อนนะให้มันเล่นให้มันไหลไปก่อนถ้ามันจะจ่ายเดี๋ยวมันจ่ายเองนะวิรุณแล้วข้อสำคัญที่อยากจะบอกก็คือพอเรารู้จังหวะไหนที่เกมมันเริ่มจ่ายเราพยายามอัปเดตขึ้นมาเลยเห็นไหมพี่รุ่นนะสังเกตดูว่าถ้าสมมติว่าเวลาไหนเกมมันเริ่มจ่ายรุ่นเฮียจะอัปเดตขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเลยเหมือนกับเมื่อกี้เราเล่นกันอยู่เบ็ด5และตอนนี้เฮียอัพไปที่เบ็ด10แล้วนะแล้วมันจ่ายอย่างต่อเนื่องกับนี้สวยต้องไป440ก่อนติด400เว้ยเคยปกติเล่นเบ็ดที่สูงกว่านี้แล้วยังไงยังถือว่าจ่ายยังต่อเนื่องนะดอกนี้ถือว่าสวยแล้วประทัดไปยังอิ่มๆและดูเหมือนว่าจะไม่มีตัวไหนฟรีสปินมาเลยเว้ยไม่ฟรีสปินอะไรแล้วพี่วัวโดดไม่มีฟรีสปินมีแค่กระโดดด้วยนะช่วงเวลาทองแล้วจัดเข้าให้ดอกนี้ที่เป็น10ยังไงแล้วเรียบร้อยกระโดดไปที่เรียบร้อยแล้วนะดอกนี้ยังไงแล้วมีโอกาสที่เราจะได้เห็นพี่วัวรันหรือเปล่าโอ้โหแต่ยังไม่ใช่เว้ยเฮ้ยตัวนี้ก็ได้และตัวจ่ายสูงสุดนะเมื่อกี้สำหรับเมื่อกี้และยังไงและดอกนี้และเรียบร้อยแล้วนะเด้งไปที่คูณ10เข้าให้ก่อนเลยแล้วเบ็ด10เท่านั้นแล้วบอกเลยว่าดอกนี้มีแตกโมบายเราได้เห็นซุปเปอร์เมก้าวินและดอกนี้ไปจบที่ซุปเปอร์เมก้าวินที่พูดจริงๆที่ 10,000 ดอลลาร์แล้วบอกเลยว่าสเต็ปนี้มันมีโอกาสที่จะได้ผลและตามที่เฮียบอกเลยนะรู้นะเวลาสปินเตอร์เวลาวัวโดดมันเริ่มจะจ่ายรู้จังหวะเกมเริ่มจะจ่ายเรารีบเอาขยับเบ็ดขึ้นมาที่สูงกว่านี้นะพี่นะและอย่างเมื่อกี้เราอยู่ที่เบ็ด10แล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่เบ็ด30เขาให้แล้วแล้วยังไงรู้สึกว่าเบ็ด30เก็บเก็บก่อยก่อยจ่ายก็ถือว่าจ่ายไม่ได้สูงมากแล้วเราอย่าเล่นให้มันจำเจจนมากเกินไปนะพี่นะพยายามที่จะกดออโต้บ้างอะไรบ้างนะพี่รุ่นโอเคแล้วขออนุญาตกดออโต้ที่10หมุนก่อนด้วยนะแล้วรอบนี้ลองดูว่าเราจะไม่เปิดเทอร์โบลองเทียบกันเลยว่าเปิดเทอร์โบสปินมันจะได้มากได้น้อยสักแค่ไหนแต่เชื่อแหละว่ามันคงได้บวกกว่าแล้วแหละยังไงยังไงยังไงแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะกดออโต้10หมุนล่อกระโดดให้เลยที่เป็น30แล้วยังไงตัวจ่ายตัวไหนแล้วเรียบร้อยโอ้โหถัดไปทำไมละตัวจ่ายใหญ่ด้วยตัวนี้ก็ได้แล้วตัวนี้ก็ได้ยังไงโอ้ยโอ้โหไม่เอาตัวนี้ได้ไหมแล้วประทัดเขาให้เนี่ยโอ้โหแล้วโคตรเค็มมาดอกนี้เอาไปก่อนไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยมันก็ถือว่าจ่ายแล้วรู้นะไปที่รางวัลก้อนโตเพียงแค่900เท่านั้นโอเคเร็วไอ้นี้เราก็ถือว่าเป็นการนับว่าจ่ายอย่างนึงแล้วรู้นะพอหมดการเล่นออโต้ครั้งนี้จะอัพสเต็ปไปที่เบ็ด50กันต่อเลยแล้วเรียบร้อยดอกนี่โอ้โหแล้วขาดส้มเพียงตัวเดียวจะเป็นคูณ10ไอ้ชาแล้วเราไปกันต่อที่เบ็ด50ดูนะเพราะเมื่อกี้วัวมันกระโดดไปละทีนึง
เราก็พยายามขึ้นเบ็ดไปที่เบ็ด50กันต่อที่เบ็ดขั้นต่อไปแล้วยังไงเว้ยเฮ้ยเบ็ด50รู้สึกว่าจะไม่จ่ายเลยเบ็ด50เอาหน่อยดิน้องรู้สึกว่าจะเงียบๆนะมีโอกาสที่มันได้จ่ายอยู่แต่ถามว่าจ่ายมากไหมไม่ถือว่าเยอะเลยโอ้โหอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ถือว่าจะลบหรือว่าจะบวกมากอะไรนะจ๊ะเฮ้แล้วโดนดอกนี้ไปยาวๆโอ้โหไม่ค่อยจ่ายเลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็ลืมไปเลยนะเมื่อกี้นะเราพูดกันว่าเราจะไปออโต้ที่10หมุนด้วยการเปิดเทอร์โบกันต่อแล้วเราไปลุยกันที่เปิดเทอร์โบกันแล้วเกมมันจะรัวเกินไปแล้วรู้สึกว่าจับแอนิเมชันไม่ค่อยได้ยังไงเหลือแค่4หมุนเท่านั้นยังไงยังไงโอ้โหแล้วเหมือนว่าเปิดเทอร์โบมันจับไม่ค่อยไหลแล้วนะมากดดักมือดีกว่าและอีกอย่างนึงก็คืออยากจะแชร์ทริคตรงที่ว่าเราพยายามกดดักมือเข้าให้ได้ทุกรุ่นโอเคเมื่อกี้ถือว่าตัวสองอ่างเปายังลงมาจ่ายอยู่โอ้โหรู้สึกว่าตายนอกไม่ค่อยจะเห็นจ่ายโบบ้าอะไรขนาดนั้นโอเครู้สึกว่าเกมไม่ค่อยจะจ่ายแล้วนะตอนนี้นะแต่เราอย่าเพิ่งใจร้อนนะเมื่อกี้มันถือว่ายังเด้งบวกมาให้อยู่เราอย่าไปเพิ่งใจร้อนมาให้เร่งให้มันจ่ายอ่ะรุ่นเออแล้วโดดไปดอกนี้ยังไงแล้วเรียบร้อยจัดกระโดดไปที่เบียด50อีก1ครั้งแล้วดูซิว่าตัวจ่ายมันจะเป็นตัวไหนโอ้โหแล้วไปถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วรุ่นนะพอวัวโดดแล้วรอบแรกมันจะถัดเป็นตัวจ่ายอื่นก่อนแล้วไงโอ้โหแล้วซ้ำไปที่เดิมอะไรวะเนี่ยแล้วไปที่เงินค้อนโตกับตัวประทัดกันอีกแล้วทุกคนนะอันไรครับแล้วถือว่าเป็นการบวกอยู่เรียบร้อยยังไงแล้วโดต่อเนื่องแล้วเพิ่งขยับเบ็ดมาที่เบ็ดร้อยมันก็โดต่อเนื่องกันต่อเลยโอเควุ้นผมเห็นบอกไหมว่าเฮียบอกแล้วว่าพยายามปั๊บขยับเบ็ดตอนที่มันจ่ายนะพอมันจ่ายเสร็จแล้วขยับเบ็ดให้มันมากสูงมากกว่าเดิมแล้วยังไงดอกนี้มีโอกาสได้รันมากกว่าเดิมไหมแล้วโอ้โหจ่ายไปที่ประทัดตัวเดิมโอเคนะรู้นะแล้วใครที่จะหลับแล้วสำหรับใครที่อยากจะตามเฮียมารู้นะดูใต้คอมเมนต์ที่เฮียทำการปักหมุดไว้ได้เลยนะจ๊ะเฮียจะทิ้งลายแทงไว้หมดแล้วรู้นะแล้วสำหรับคลิปนี้มาที่ว่าเร็วก็ยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนแล้วบอกเลยว่าสเต็ปการไล่เบ็ดของเฮียนี่ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วสำหรับคลิปหน้าเฮียจะมาสอนทริคหรือว่าเทคนิคการเล่นอะไรอีกเลยคือคอยติดตามได้เลยนะจ๊ะ